สวัสดีค่ะทุกคนบิวราพรนะคะวันนี้นะคะบิวก็จะมาแต่งหน้าในลุคแบบเบาๆเพราะว่าบิวกำลังจะอัดคลิปนะคะทุกคนคลิปอื่นที่ไม่ใช่คลิปแต่งหน้าก็เลยจะมาบอกลุคนี้ทุกคนดูก่อนนะคะบิวลงเป็นตัว Palmer Base ของ Comfort ก่อนนะคะตัวเนี้ยนี้นะคะทุกคนคือบิวเลิฟมากๆเพราะว่าเขาทำให้ผิวเราโกลว์ขึ้นแล้วก็ช่วยแบบอำพรางพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยทุกคนดูดิเห็นปะคือลงเป็นเบสก่อนแต่งหน้าทุกคนก็คือไม่ได้ลงบำรุงอะไรเลยนะทาแต่ตัวเนี้ยผิวจะดูโกลว์ดูเงามากๆเลยอะตัวเนี้ยจะได้แล้วก็ต่อไปนะคะลงเป็นรองพื้นนะคะเป็น perfecting foundation ของ Tom Ford นะคะตัวนี้ก็คือจะใช้คู่กันเลยอันเนี้ยบิวซื้อมานานแล้วยังใช้ไม่หมดสักทีเลยนะทุกคนก็ถ้าแบบวันไหนเน้นงานผิวๆก็จะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะใช้เป็นเบอร์ 1.5 นะคะรองพื้นฟองน้ำนะคะของ Fenty Beauty นะคะอันเนี้ยเป็นฟองน้ำที่เลิศมากเลยนะทุกคนแบบว่าคือเขาทำให้แบบรองพื้นบางอย่างที่บิวใช้แล้วแบบเป็นรองพื้นแบบหนาๆหน่อยดูบางเบาขึ้นไปเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบใต้ตรงใต้ตาอย่างเงี้ยใช่ไหมบุ๊กก็จะใช้เป็นแบบอันเล็กอะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยลืมคอนซีลเลอร์ของ Fenty Beauty นะคะใช้เป็นเบอร์ 108 นะคะเห็นไหมว่าเขาจะแบบว่าซอกซึมผ่านร่องทุกร่องได้ดีมากเลยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวะทำไมวันนี้มันใต้ตรงใต้ตาทุกคนขอบตรงขอบตาเขาเรียกว่าขอบตาอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะปกปิดได้หมดเลยคือคอนซีลเลอร์ก็ดีแล้วนะแต่ว่าช่วยส่งเสริมให้ดีขึ้นไปอีกคืออันเนี้ยแบรนด์เดียวกันนะเป็นตี้เหมือนกันสมมติว่าเรามีรอยแดงตรงนี้หรือตรงนี้นะเขาก็สามารถนะคือเขามีความแบบยืดหยุ่นมากๆกับทุกคนเนี่ยใช้ง่ายมากเลยอะจบการรีวิวของน้ำ What the tea พาเลตอายแชโดว์เขาเนี่ยแหละแต่บิวเอามาเขียนคิ้วค่ะทุกคนเพราะว่าบิวชอบสีเทาของเขามากๆแล้วก็อันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นแบบไลเนอร์ที่เป็นเจลอะคือเขาไม่ใช่เนื้อฝุ่นนะเฉพาะ2อันเนี้ยมาเขียนคิ้วนะคะด้วยสีนี้แล้วก็จบเขาก็คือดีมากอะทุกคนส่องแล้วสวยเลยฮะอยู่แล้วสวยเหรอวะดูดิไม่แน่ใจเขียนคิ้วก็คือเขียนตามโครงคิ้วง่ายๆนะคะทุกคนก็คือวันนี้เดี๋ยวแต่งหน้าแบบเป็นลุคธรรมชาติต้องขอบคุณพ่อที่ให้คิ้วเรามาอย่างดกดำนะคะเดี๋ยวบิวใช้เป็นของมาจอริก้านะคะเป็นที่ปัดคิ้วของเขาเพราะว่าคิ้วบิวเนี่ยเป็นคนที่คิ้วดำดกดำนะทุกคนก็จะต้องปัดให้เขาดูมีความแบบน้ำตาลหน่อยเราก็จะปัดแบบย้อนๆมานิดนึงเนาะเห็นไหมทุกคนคิ้วดูอ่อนลงใช่ไหมหน้าดูอ่อนลงหน้าดูไม่ดุก็ปัดย้อนขนคิ้วไปเลยคิ้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาลงสีกันค่ะทุกคนลงสีทนได้ของ Bobbi Brown นะคะนี่จะเป็นสีออกโทนแบบพาสเทลนะคะทุกคนเดี๋ยวบิวจะใช้เป็น2สีนี้นะคะแปลงแน่นๆบางๆหน่อยนะคะสีจะได้ติดแน่นๆดอลลี่อายค่ะใช้สีออกชมพูพาสเทลนะคะที่อยู่ในพาเลตนี้เนี่ยคัดเบ้าค่ะทุกคนคัดเบ้าเดี๋ยวเราใช้แปลงอันที่ใหญ่ที่สุดค่ะเบลนด์เขาให้เข้ากันค่ะสีเขาจะได้แบบว่ากระจายกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยถูกและดีมากๆเลยทุกคนเป็นของซันเกรดนะคะซันเกรดเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือเดียวกับ Cover Mark นะคะทุกคนแต่ว่าซันเกรดเขาจะมาในราคาเบาๆอันเนี้ยไม่300ก็350บาททุกคนแปลงใหญ่ๆแบบนี้ผิวจะได้แบบไม่โดนแป้งเยอะมากอยากให้แบบแป้งเบาๆคือแค่เก็บความมันส่วนเกินนะคะตีกรอบให้กับหน้าของเรานะคะจะใช้เป็นทาร์ตนะคะเป็นบอนเซอร์แรงอันนี้นะคะลงพวกกรอบหน้าอยากให้หน้าเล็กลงแบบไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์เลยก็ แปรงเนี่ยก็ดีอีกเหมือนกันนะทุกคนแบบมันขนาดเล็กกำลังดีช่วยเราไหลดังได้แล้วก็ดีกรอบหน้าได้นะคะแล้วก็อายไลเนอร์ที่วิวค่อนข้างชอบเลยแล้วก็เข้มมากๆทาอีกเหมือนกันนะคะทุกคนเข้มมากแต่ว่าหัวแปรงจะค่อนข้างเป็นเหมือนปากกาเมจินิดนึงนะคะทุกคนเขียนเบาๆบางๆนะคะให้ชิดขอบตาที่สุดแล้วก็จะไม่เขียนหางเยอะนะคะเราอยากดูเด็กค่ะวันนี้แปรงที่เหมือนแปรงเขียนคิ้วเนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการเบลนด์ทับเส้นไลเนอร์เราอีกทีหนึ่งจะได้ดูฟุ้งเป็นธรรมชาตินะคะลุยอันนี้จะดูแบบเป็นเส้นอันนี้จะดูแบบฟุ้งๆนิดนึงอ่ะแบบคือถ้าต่างกันนิดนึงก็เรียกว่าต่างแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูแบบฟุ้งๆหน่อยดูเป็นธรรมชาติประมาณนี้นะคะดูเด่นไหมเด็กเบาๆเลยคลิปดีจะเทแบบทั้งแบรนด์แพงๆแล้วก็แบรนด์ถูกๆสลับกันนะคะทุกคนจะได้แบบเห็นถึงศักยภาพมันว่ามันสามารถผสมผสานกันได้ระหว่างสิ่งต่างๆหลายอย่างก็ได้ดีเหมือนกันสิทธิ์ทูสิทธิ์ละกันนะอันนี้49 บาทเนาะคือถ้าเราเขียนอายไลเนอร์แบบไม่มีหางตาเรามันจะดูกลมๆโตๆทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะพาเลตปัดแก้มนะคะของ NARS นะคะสีนี้สีส้มๆแทบลงไปนะคะคือเวลาบูปัดอะบูจะชอบปัดแบบเผื่อใต้ตาด้วยคือใต้ตาไม่ได้แบบโดนใครทำอะไรนะแต่แดงทุกวันเลยงงปัดเป็นรูปตัว U อะตรงเนี้ยพาเลตอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนมีแบบบอนเซอร์มีสีปัดแก้มสีส้มแล้วก็มีไฮไลท์ให้เราเพียบพร้อมในตัวเองใช้เป็นแปรงที่เป็นรูปเหมือนไม้กวาดนะคะทาลงไปบริเวณนี้ดูเป็นคนมีโหนกแก้มขึ้นมาเลยปัดตรงจมูกด้วยนิดนึงดูจะใช้เป็นกอสนะคะเป็น Love Oil for Lip นะคะของ Kills นะคะทุกคนอันนี้เป็นสี Midnight Orchid นะสีจะเบาๆนะใครที่ชอบปากแตกบ่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนควรมีนะคะกอสนะคะลงก่อนค่ะสีดูเป็นธรรมชาติมากนะเราลงสีที่เราชอบอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้เราชอบสีอะไรอะวันนี้เราเลือกสีไม่ถูกเราก็เลยใช้หลายสีนะคะใช้เป็นลิปของลาเนสนะคะที่ออกมาใหม่เป็นรุ่น6 สีใน1 แท่งนะคะทุกคนโซนที่เป็นสีขาวเนี่ยอยู่ข้างล่างตลอดเวลานะคะนี่ว่าไม่ได้นะคะสีสวยนะสีสวยเลยค่ะทุกคนสีสวยมากเลยค่ะพอเราอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะใช้โซนที่เป็นสีขาวนะคะอยู่ข้างบนนะคะจะได้เขาจะได้ไล่โทนให้เราเนาะแบบนี้ค่ะไอเลิฟค่ะไอเลิฟดูติดฟันไหมเช็คก่อนโอเคปากของเราก็จะใช้เป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแทบอย่างเงี้ยให้ปากดูวิ่งวอบประมาณนี้นะคะแต้มไปลุควันนี้นั้นจะเป็นแบบนี้ถ่ายหน้าปกก่อนเอาปกแบบไหนดีแบบนี้ดีไหมแต่งหน้าไปเปียกฝนหรอไอ้บ้าหรือแต่งหน้าไปมาร์คหน้าโอ้โหบกหน้ามาหลายนาทีเห็นไหมคะว่าวันนี้บูแต่งหน้าเด็กจริงๆ baby cha 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 da 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 baby cha 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 da da อะไรหรือเราจะแต่งหน้าเป็นผู้ชายดีคะผู้ชายแต่งหน้าโอ้โหคิ้วนี่เข้มดกดำเชียวคนหรือลิงวะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเอาอันนี้ดีกว่าชาชาชาดาดาดาเบบี้ชาชาชาเบบี้ชาชาชาเบบี้ชา ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะแล้วก็ใครอยากให้บิวทำลุคไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวบิวขอตัวไปทำงานก่อนละค่ะทุกคนไปก่อนค่ะบ๊าย